เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยประยุกต์โดยใช้เทคนิคสีอะคริลิกขีดเส้นบนผืนผ้าใบแรงบันดาลใจในผลงานชิ้นนี้ผมให้เข้ากับบรรยากาศของสถานที่คือไอ้ไร่เชิญตะวันนะฮะซึ่งเป็นพุทธสถานก็เลยใช้ยกเอาพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ตอนที่ท่านเสด็จออกผนวดในวันที่22ตุลาคม2499ซึ่งทำให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งไม่รวมกับพระราชกรณียกิจอย่างอื่นที่ท่านทำเกี่ยวกับพุทธศาสนาผมจึงใช้ชื่อผลงานชิ้นนี้ว่าธรรมราชาคือพระราชาที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างที่พระองค์ท่านเคยตรัสไว้ว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวสยามขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสเข้ามาในจังหวัดเชียงรายเชิญร่วมกิจกรรมศิลปินเชียงราย99ท่านในโอกาสยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับใสกระจ่างสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระทัยที่เมตตาถ้ามีใครถามทำไมคนไทย